ครับเรากลับมาคุยกันต่อในรายการตรงไปตรงมานะครับอาจารย์วุฒิสารฟังข้อเสนอของคุณปราบประสบแล้วถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งไหมมีทางไปไม่ได้ไหมคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญเนี่ยคือเจตนารมณ์ทางการเมืองของทุกฝ่ายของทุกพรรคการเมืองคือต้องจริงใจต่อการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยหรือเปล่าอาจารย์ประชาชนด้วยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้รับข่าวสารเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นเสร็จเป็นคนจะเปลี่ยนบทบาทไหมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเปลี่ยนบทบาทไปเยอะแล้วนะครับการเมืองภาคประชาชนเนี่ยเคลื่อนตัวไปไกลมากนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยในเชิงสาระสำคัญของการเมืองภาคพลเมืองกับวิธีการเนี่ยมันก้าวข้ามเส้นกันไปหน่อยคือมันใช้วิธีการที่มีความรุนแรงมากขึ้นก้าวข้ามเส้นของการละเมิดสิทธิ์คนอื่นมากขึ้นก้าวข้ามเส้นของการละเมิดกฎหมายมากขึ้นซึ่งอันนั้นในความเห็นผมระยะยาวผมค่อนข้างเป็นห่วงแต่อย่างกรณีที่หมอเหวงเขาเสนอร่างกฎหมายเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญก็โอเคใช่ไหมผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับคือด้วยความเคารพว่าผมไม่แน่ใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยการเลิกรัฐธรรมนูญ50แล้วใช้รัฐธรรมนูญ40เนี่ยเป็นการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่รู้ว่าเข้ามาตรา251หรือเปล่าผมกำลังหมายถึงช่องทางอาจารย์อ๋อครับช่องทางวันนี้มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วรัฐธรรมนูญ50เปิดให้ด้วยประชาชน 50,000 ชื่อก็เสนอแก้รัฐธรรมนูญแนวนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นแนวนึงที่สามารถแก้ได้เลยใช่ครับไปทางนี้ก็ได้ถูกต้องครับซึ่งถือว่าใช้ได้มั้ยใช้ได้ฮะแต่ว่าคำถามก็คือว่าเราจะสร้างความเห็นที่เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ความเห็นที่ตรงไปตรงมาจริงจังแค่ไหนนะครับผลสำรวจเราเนี่ยวันนี้คนไทยล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ2-3% นะครับที่มีคิดว่ารู้รัฐธรรมนูญมากๆนะฮะ เรามีตัวเลขน่าตกใจมากนะครับน่าตกใจมากนะครับว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยประธานโทษนะครับขออนุญาตหยิบมาอ่านคือหนังสือเล่มขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้เคยเห็นบ้างหรือเปล่าครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผลสำรวจนะครับจากทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ49.8 คือ 50% ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญนะฮะ 49.8 ครับไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยนะครับแปลว่าไม่เคยเห็นด้วยมั้ยไม่เคยเห็นนี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่เคยอ่านนะครับคืออาจจะเคยเห็นเล่มนี้แต่ว่าไม่เคยอ่านข้างในเลยเคยอ่านทั้งหมดเนี่ยนะครับเคยอ่านทั้งเล่มเนี่ยนะครับ 2.8% ที่เราสำรวจอันนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองใดหน้าที่ของสื่อด้วยนะครับเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเราพบว่าคนที่มีความเข้าใจในคิดว่าตัวเองเข้าใจรัฐธรรมนูญมากหรือปานกลางเนี่ยปานกลางได้ประมาณสัก 23% มากเนี่ย 2% แต่ว่า 37% เนี่ยคิดว่าไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องระยะยาวซึ่งความจริงกรรมการสมานฉันท์ก็เสนอก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารและระบบการจัดระบบการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการปฏิรูปและโครงสร้างทางการเมืองกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือแนวทางเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองการทำเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยให้อยู่ในวิถีชีวิตได้จริงนะครับในโรงเรียนในสังคมนะครับเพราะผมคิดว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องนั้นน้อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกผมคิดว่าทุกสังคมก็เป็นอย่างนี้นั่นสิคืออาจจะรู้บางเรื่องแต่ว่าเปรียบเทียบนะครับว่าอันนี้เราสำรวจทั่วไป 6,000 รายแต่พอเปรียบเทียบกับกรณีที่โทรเข้ามาซึ่งเราเพิ่งทำเมื่อ3วันที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย170-180เข้าใจหมดนะเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะพวกนี้คือฮาร์ดคอร์ไงอาจารย์ถามว่ายังไงอ๋อเราตั้งคำถามคือให้เขาตอบมาเลยครับคือเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็คือโอเพนครับว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็เขาต้อง identify หน่อยว่าเขามาจากภาคไหนภาคไหนนะฮะแล้วก็เขามีความเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็พบครับว่าร้อยละ90ร้อยละ80กว่า70กว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับแต่นั่นแปลว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มคนสนใจไม่งั้นไม่โทรมาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็สะท้อนว่ากลุ่มคนที่มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยมีไม่มากนะครับมีไม่มากคือผมเข้าใจว่าแต่คงจะสบายใจกับคนกลุ่มนี้แหละที่โทรเข้ามาเนี่ยถูกไหมฮะแต่ผมหนักใจมากกับคนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าถามอาจารย์อยู่เนี่ยผมแถมไม่ได้ฮะเชิญอาจารย์ที่ผมจะพูดแบบเลแมนนะอาจารย์ฮะเลแมนเนี่ยที่คนเขาไม่อ่านนะฮะเขาไม่สนใจเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะแล้วก็ถามเขาคิดยังไงเขาคิดบอกว่าอ๋อผู้มีอำนาจนะครับก็เขียนอะไรขึ้นมานะฮะเขียนอะไรก็เขียนเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตัวครับนะครับแล้วก็ไม่พอใจก็ฉีกทิ้งแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่
เขียนไปแล้ว 18-19 ฉบับฉีกไปแล้ว 18-19 ฉบับใครเขาจะไปอ่านครับเพราะเดี๋ยวก็มีฉบับใหม่ขึ้นมาเสียเวลาอ่านเปล่าๆถ้าเมื่อไหร่นะฮะเราเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเอกสารเหล่านี้มันศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันสร้างคุณธรรมได้ในสังคมมันให้ประโยชน์กับประชาชนนะฮะทำให้สังคมมีสุขประเทศชาติเจริญทุกคนต้องเก็บไว้เลยครับนะฮะใครพูดผิดหูทำให้เสียสิทธิ์หยิบขึ้นมาเปิดเลยหน้าโน้นหน้านี้นะฮะถามหน่อยครับประชาชนนะครับขึ้นโรงพักแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าเปิดรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะฮะสิ่งกระผมเป็นอย่างนี้อาจารย์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตำรวจบอกว่าคุณไปเข้าห้องขังก่อนดีกว่าไอ้ที่คุณออกมาเมื่อกี้ผมขอยึดไว้สงสัยจะเป็นรัฐธรรมนูญปลอมค่ะเป็นความผิดอีกนะฮะเพราะนั้นผมก็ฝากนะฮะนักวิชาการทั้งหลายนะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนะครับว่าถ้าท่านจะสร้างอะไรล่ะคัมภีร์นะฮะกฎหมายสูงสุดเพื่อใช้ปกครองประเทศเนี่ยท่านต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะนะฮะทำโดยนึกถึงประเทศชาติกับประชาชนเป็นหลักนะนะครับเนี่ยอย่างคราวนี้มันฟ้องชัดเจนอย่างที่ผมพูดฮะหกข้อประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์สองข้อประชาชนก็ยิ่งไม่ได้ประโยชน์ยิ่งเขตเลือกตั้งยิ่งไม่ได้ประโยชน์เลยมันอธิบายว่าทำไมเขาไม่อ่านครับเชิญอาจารย์แต่ผมนิดเดียวหมอเสริมได้นะมีอะไรเสริมได้เลยคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราผมไม่คิดว่าคาดหวังว่าให้คนอ่านนะฮะก็คนอ่านผมว่าเผลอๆคนเรียนนิติศาสตร์ยังอ่านไม่ครบเลยเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกมันอยู่ใน 2% ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เพราะเราสำรวจนี่คือความจริงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าประชาชนเนี่ยถ้าอธิบายไกลกว่านั้นเช่นประชาชนได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ได้เยอะความพยายามเรื่องสิทธิเสรีภาพวันนี้ที่ขยายออกไปแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์การคุ้มครองเรื่องการบริโภคนะครับเรื่องการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมเรื่องการทำให้องค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็งขึ้นและดูแลประชาชนมันเป็นผลทางอ้อมครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสรุปว่าเนี่ยมันเป็นเหตุจากรัฐธรรมนูญแต่ความจริงรัฐธรรมนูญคือแม่บทเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ40ที่ว่าคนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับผมก็เห็นคนก็อ้างรัฐธรรมนูญมากขึ้นนะคืออ้างถึงรัฐธรรมนูญมากขึ้นแต่อาจจะอ้างอยู่เฉพาะมาตราที่เป็นประโยชน์กับตัวแต่ว่าถ้าเราจะไปคาดหวังให้คนทั้งหมดอ่านทั้งฉบับเนี่ยผมว่าครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่นสิผมยกตัวอย่างอาจารย์อย่างของผมเนี่ยอยู่ในส่วนที่7เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนผมถามว่าท่านเคยอ่านไหมผมไม่เคยอ่านแต่ผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราต่อเนื่องมายาวนานแต่ว่าถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูสักนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะใช่ครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นระบบนะครับเป็นระบบการรับรู้แล้วก็เป็นระบบของการเสพข้อมูลของประชาชนเหมือนกันครับเพราะว่าคนไทยชัดเจนนะครับอ่านหนังสือน้อยอยู่แล้วชอบฟังมากกว่าเพราะฉะนั้นใครมาบอกนักการเมืองมาบอกก็ฟังตามนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องสร้างให้เขามีสติปัญญาที่คิดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็อ่านแล้วก็รู้จริงมากขึ้นนะครับผมคิดว่าแต่แน่นอนครับผมคิดว่ากระบวนการพวกนี้ไม่ใช่ทำคนเดียวผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตเมื่อก่อนเรายังไม่รู้จักว่าในรัฐธรรมนูญคืออะไรถูกไหมครับ ครับในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าดีกว่าเก่าไหมผมว่าดีกว่าเก่าเพราะกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาการเมืองเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมไม่สามารถที่จะฉีดเข้าไปแล้วแก้ได้เลยแต่สำคัญคือความมีจุดเข็มมุ่งที่ชัดแล้วก็มีคนที่มีบทบาทคนที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นต้องช่วยกันทำเรื่องนะครับครับคุณหมอท็อปในฐานะที่เป็นส.ส.เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญโดยตรงครับทั้งการใช้ทั้งการถูกบังคับสารพัดอย่างเลยมันจะช่วยทำยังไงให้ประชาชนเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาหวงแหนรัฐธรรมนูญนี่ผมคิดว่าต้องกลับไปถามนะครับว่าในความขัดแย้งในบ้านเมืองนะครับที่สร้างความแตกแยกที่ร้าวลึกนะครับแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตที่ซ้ำเติมประชาชนมานานหลายปีนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรความที่มาก็คือความขัดแย้งมันมีสาเหตุจากการเมืองนะครับที่มีสาเหตุจากการเมืองก็เพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางการเมืองนั้นมันเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจนะครับที่ปฏิเสธการตรวจสอบนะครับที่เชื่อว่ากฎหมายนั้นไม่ได้บังคับใช้กับตัวเองนะครับที่เหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ากฎเกณฑ์กติกาพื้นฐานของสังคมนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการอยู่ร่วมกันภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะครับที่สามารถที่จะเห็นต่างกันได้แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน